แล้วให้ตื่นเช้าๆถ้าแต่งหน้าไม่สวยก็เสียชื่อร้านแนนบิวตี้ฉันอีกโอ้ยเอาเธอหน้าเอาข้าวไปวางกันเถอะโอ้ยขี้ทอดบ้านเด้อวะในที่สุดเฮาก็มาฮอดบ้านแล้วเว้ยเพื่อนเว้ยโหนี่งานประจำปีบ้านเองเหรอเนี่ยทำไมยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ว่าแต่เขาเรียกว่างานอะไรอ่ะเนี่ยนะเขาเอิ้นว่าบุญคุณล้านเป็นประเพณีของภาคอีสานซึ่งปู่ย่าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเชื่อกันว่าการสีเขาแต่ละเทือนแล้วก็เอาเขามากองกันไว้จังซี่สิเฮ็ดให้เขาน่ะงอกงามสิเฮ็ดให้ครอบครัวเป็นสิริมงคลงานจังซี่หาเบิ่งยากกันนะเว้ยสวยยิ่งใหญ่มากๆเลยอ่ะหุ้ยนางรำก็สวยด้วยเฮาน่ะฮู้จักนางรำพวกนี้โตยังฮู้จักบ่อยากๆๆเอาเร็วเข้าไปเอาจริงๆได้บ่สวัสดีครับผมแม่น้องที่เปิดร้านเสริมสวยอยู่หัวมุมบ่ครับใช่ค่ะนี่ยังงามคือเก่าเนาะเนาะกราบขอพรคุณพระช่วยมาเจอสาวเสริมสวยผู้งามโกยิ้มมาใสหานแอมแวนงามใสเนมยามใดแห่งโกยืนโชว์ร่างสง่างามเจ้าผู้ยุ่มยามเจ้าผู้ยุ่มยามบัดซอยแต่งเดอะแปลงผมคนนิยมมาอุดหนุนซอยแม่ควรบ่มีวันเสริมสวยที่ป่วยไปแล้วเด้อน้องสิป่วยตาย